คุณสิริกันดาต่อลุงโอ้ยทักก็ค่อยหน่อยก็ไม่ได้คุณสิริกันดาเดี๋ยวฮะถ้าอยู่ใกล้กันแล้วก็โดนนะโดนลุงนะตะโกนแรงลุงก็โดนอะไรโดนสวนกลับแรงๆเหมือนกันน่ะ ลุงก็เคสประมือถือยี่ห้อเอาดูสิงานนี้แบรนด์นี้เป็นเคสสปอนเซอร์รายการนี้เปล่าครับอ้าวไม่รู้แล้วผมก็ไม่รู้นะเออก็สปอนเซอร์หมดแล้วของผมสปอนเซอร์หมดแม้กระทั่งเสื้อผ้าพรบอกทราบไหมสปอนเซอร์ของแม้กระทั่งอาคารที่อยู่นะครับเป็นเรื่องบริจาคหมดนะสปอนเซอร์หมดอาคารที่อยู่ทุกวันทุกตารางฟุตนะเป็นการบริจาคอยู่ทั้งสิ้นบอกไม่ทราบว่าที่ผมอยู่ทุกวันเนี่ยบรรจุผู้คนได้70-80คนเวลาบรรยายนะแล้วก็ได้รับการสนับสนุนมาจากผู้ที่อะไรผู้ที่ได้รับประโยชน์จากลุงประโยชน์ตรงไหนหนึ่งประโยชน์ทางความคิดก็ทางปัญญาเขาสามารถพัฒนาอาชีพเขาได้อย่างไม่ต้องไปเรียนโค้ชช่วงโค้ชช่วยให้มันรวยรัดไม่เอารวยเร็วรวยรัดรวยเลาะเนี่ยอย่าไปชดอย่าไปสนใจกับมันเป็นไปยกเว้นคดโกงได้เซ็นเดี๋ยวนี้ได้เดี๋ยวนี้เลยความรวยถ้าหากว่ามีออโตริตี้คือท่านเซ็นทีได้ทันทีด้วยแบบนี้แล้วปล่อยมันไปเราไม่ใช่ประเภทนั้นนะครับโอเคนะแบบนี้เป็นแค่สปอนเซอร์หรือเปล่าครับใช่ครับทุกอย่างจะเป็นสปอนเซอร์หมดนะตัวลุงงอกผมก็ทราบไว้นะครับหนูสังเกตคุณลุงวางตำแหน่งนี้บังหน้านิดหน่อยค่ะขอขยับไปขวาขวาลุงหน่อยได้ไหมคะโอเคอยากจะดูหน้าลุงหน้าบานไหมลุงเป็นคนหน้าบานอยากจะดูหน้าลุง บางจังหวะที่ทีมงานตัดภาพหนูมองไม่ถนัดค่ะโอ้นั่นแน่บางจังหวะทีมงานตัดภาพหนูมองไม่เห็นหน้าลุงโอเคยินดีครับก็ตอบสนองกันและกันพวกนี้นะเราอยู่บ้านหลังเดียวกันก็ตามอะไรที่ผมไม่ต้องการคำชมนะบอกทราบลุงไม่ต้องการคำชมนะครับบอกทราบไว้ก่อนนะครับแล้วอย่ามาชมไปเจอไปเจอ ถ้าอยู่ใกล้ผมชมเนี่ยผมสวนเลยนะให้รู้ สวนเลยนะ ไม่ต้องการตรงนั้นต้องการความเข้าใจทุกเรื่องนะครับต้องการความเข้าใจทุกเรื่องคนเราเข้าใจได้มันจะง่ายทำอะไรมันโคตรง่ายเลยนะโอเคจบข่าวแค่นี้มีอีกเชิญครับผมเอาละก็คิดว่า4 ทุ่มเสร็จนิดหน่อยแล้วเชียวันนี้ลุงพกอะไรมาฝากของฝากก็แล้วกันดูสิของมีฝากไหมในวันนั้นมีใครก็มาแล้วตะแลนทำไมลุงถึงอยากจะให้สังเกตสีโอเคนะแสงเนี่ยพลังงานแสงคือพลังงานนะครับฟังให้ดีแสงเป็นอนุภาคแสงเป็นคลื่นแสงเป็นพลังงานถามว่าใครล่ะจะเอาพลังงานในแสงมาใช้ได้ลุงเงาะครับผมเอามาใช้ทำอะไรเอามารักษามนุษย์โอเคไหมครับลุงเป็นคนเอาแสงมาใช้งานได้นะครับมนุษย์ที่อยู่หน้าจอมีปัญหาเรื่องสุขภาพไหมครับมีไวรัสโคโรนามาด้อมด้อมมองใกล้ใกล้ใกล้กายไหมครับเดี๋ยวมันไปเองเจอแสงลุงมันนี้หมดจริงเจอแสงลุงก็เราไม่มีแน่นอนไวรัสโคโรนาไม่ได้พูดเล่นนะไม่ได้พูดเล่นนะ100%นะครับถ้าเจอแสงลุงไม่มีไวรัสโคโรนาแน่นอนถ้ามีเชิญครับเดิมพันก็ได้ครับต่อให้ด้วยต่างหากลุงออกเวลาท้าอย่างนี้นะให้ดูไว้ไอ้ที่ว่าไวรัสคนนั้นกลัวจังปิดปากปิดจมูกเนี่ยกลัวกันจังเจอแสงลุงเนี่ยหายหมดไม่มีเหลือรับรอง100%ด้วย
นะเอาลุงอย่าไปฉายแสงให้หมดทุกที่วิทยาศาสตร์ที่ว่าแน่ๆจับมาไม่มีทางได้หรอกไม่ต้องขี้คุยนักวิทยาศาสตร์พอเลิกเลิกอะไรผมเรียกวิทยาศาสตร์ผมเรียกว่าอาจทำในด้านสว่างนะจำด้วยครับนักวิทยาศาสตร์กลุ่มวิทยาศาสตร์ผมจะเรียกว่าอาจทำกลุ่มอาจทำในด้านสว่างในพวกลอจิกเหตุผลของให้ก็ได้ลองวิเคราะห์สิครับท่านที่อยู่หน้าจอทุกท่านครับคือเราเคยร่ำเรียนแต่ไม่เคยวิเคราะห์เลยเข้ามาไงก็ตามอย่างนั้นไปหมดตามเข้ามาหมดนะครับต่อไปต้องเป็นผู้นําให้ได้นําความคิดนําการกระทําท่านจะอยู่ในโพสิชันตําแหน่งไหนอย่างไรก็ควรจะเป็นเช่นนั้นใช่ไหมครับผมเองไม่อยากจะทํางานยังไงผู้นําไม่อยากทํางานนะอยากจะอยู่ในส่วนไหนใครอยากเป็นผู้นําก็มาจะบอกวิธีจะสอนให้เป็นผู้นําผู้นำในการเลี้ยงควายโอ้ยง่ายจะตายเลี้ยงเป็นฝูงก็ได้ฝูงใหญ่ๆก็ได้เป็นผู้นำในการเลี้ยงวัวเลี้ยงควายสบายมากคำว่าผู้นำเนาะภาษาลุงเนี่ยครับต้องขึ้นยอดตาลฟังหน่อยนะคะดูดีครับหายใจอย่าลืมตามไอ้หายใจเนี่ยมีเทคนิคมีทักษะมีอะไรมีสกิลมีทักษะที่นิดหนึ่งอยากจะให้จับแนวทางของไตเติ้ลแมนเข้าให้ทีเล็กทีน้อยนะอย่าไปถือสาภาษากันก็แล้วกันนะอย่าไปถือภาษากันถือให้เข้าใจเนื้อหาเพราะภาษามันเป็นเทคนิคนะในการที่หยิบยื่นให้ในรูปแบบต่างๆต้องเข้าใจตรงนั้นด้วยนะครับไปยึดภาษาไปเข้าใจภาษาไอ้โทษไปต่อต้านภาษาแต่ความเข้าใจเราความหมายของภาษานั้นมาใช้เอาความหมายของภาษานั้นมาใช้เพราะภาษาเป็นเพียงแค่สื่อกลางเป็นสื่อความหมายเกิดความเข้าใจในเนื้อในของพอเข้าใจเนื้อในมันไม่ใช่เรื่องง่ายครับมันเป็นอินเนอร์มันเป็นเนื้อในเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายนะภาษาพูดมันง่ายหรอครับแต่เวลามันเข้าใจมันโหมันถึงขั้นอธิบายไม่ถูกนะเข้าใจไม่รู้ว่ามันเป็นความรู้สึกเป็นฟีลลิ่งไปแล้วแล้วเลยความเข้าใจแหละทีนี้โอ้โหมันจะมีเลยความเข้าใจอีกนะก็ไร้ความรู้สึกนะนั่นแหละเลยความเข้าใจมันเลยความเข้าใจไปอีกเข้าใจจนเลยความเข้าใจไปสุดภาษาหลวงนั่นแหละเน็ตเริ่มไม่เสถียรแล้วจ้าอ๋อไม่รู้อะไรเนาะของใครไม่เสถียรยังไงครับของลุงใช่ไหมของลุง100 แม็กนะโจแรงส่งของฝั่งลุง100 แม็กนะครับของท่านกี่แม็กก็ไม่ทราบแม็กก็คือค่าอะไรวะค่อยๆสูดเอาครับพลังงานมันซ่อนอยู่ในแสงนะครับพลังงานที่ลุงพูดถึงคือพลังงานที่บริสุทธิ์ซ่อนอยู่ในแสงที่ลุงกำลังปฏิบัติการอยู่นะครับจำด้วยย้ำเนี่ยต้องเป็นลุงด้วยนะเพราะว่าลุงหงอกเพียวนิจคือตรงนี้เพราะฉะนั้นมันจะมีผลมากนะครับแสงเนี่ยไวรัสโคโรนาหยุดได้แน่นอนเพราะแสงลุงหงอกบอกให้ทราบไว้นี่ผมกำลังนึกภาพอยู่นะโอ้ยถ้ามีสถานที่นะสนามฟุตบอลกันแล้วกันนั่งอยู่เป็นแสนคนนี้พรวดเดียวรับรองที่เจอแสงลุงนะฮะหนีหมดไวรัสโคโรนาประเทศชาติเขาไม่เอาเสนอเขาไปแล้วเขาไม่เอาก็ปล่อยเขาไปจ้างเขาเราประเทศชาติเขาไม่เอาก็ปล่อยเขาไปนะเราก็ทำไปตามแนวทางของเราที่มีอยู่ก็ไม่ได้ทำให้ใครเดือดร้อนไม่เดือดร้อนใครประมาณนั้นนะครับเนี่ยทางเรามันก็ไปตามรูปแบบของเราเราคือเราเขาคือเขาก็จบตรงนี้เราคือเราเขาคือเขาก็จบตรงนี้แต่พี่เอ้ย
พอไหมผมจะถามกลับแล้วนะครับขอบคุณครับสุดแล้วฮะในนี้ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นเสียงที่ลุงทำนะครับหรือว่าแสงที่ลุงทำมันจะมีความร้อนซ่อนอยู่บางคนก็ได้รหัสความร้อนไปนะครับบางคนจะได้รหัสอย่างอื่นไปทั้งหมดก็ถามท่านอยู่หน้าจอนะท่านก็พิมพ์มาให้ลุงได้ทราบหน่อยแล้วกันนะค่อยๆรับเอาแบบเล่นๆนะไม่ต้องไปตั้งใจกันนักหนาหรอกครับให้รู้จังหวะการหายใจให้คอเราด้วยก็แปลว่าสมาธินั่นแหละรู้ด้วยสมาธิด้วยความนิ่งเด็กๆเนี่ยมาอยู่หน้าจอเดี๋ยวสบายก็จะรับโดยที่ไม่รู้ตัวนะครับเด็กๆ จะบอกให้ทราบไว้ลูกหลานเล็กๆโอ้ยง่ายมากได้รับแสงลุงงองแล้วเด็กจะมีความคิดที่เร็ว bright 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 นี่แปลว่าฉลาดนะครับจำด้วยแปลว่าใสนั่นนะฉลาดฉลาดแล้วก็ไม่โกงพวกนี้เพราะว่าฉลาดมีคุณธรรมเพราะพลังงานพวกนี้จะเป็นอย่างนั้นฉลาดอยู่ภายใต้เงื่อนไขของคุณธรรมจำด้วยครับตรงนี้ไม่ใช่ฉลาดแกมโกงนะครับแนวทางอื่นมันฉลาดแกมโกงมันหาวิธีโกงจนได้แหละฉลาดโหดโคตรโกงเลยมันซิกแซกอันนี้ไม่มีครับฉลาดแล้วก็มีคุณธรรมเนี่ยสิ่งที่มันประเสริฐเลิศมีคุณธรรมมีจริยธรรมเอาว่าคุณธรรมกันแล้วกันคุณธรรมเมตตาธรรมคำจุนโลกพวกนี้นะครับจะมารูปแบบนี้นะลูกหลานจะได้โดยปริยายครับเพราะว่าเด็กมันจะไวครับเด็กจะไวไวมากๆเรื่องเด็กลูกหลานเล็กๆเนี่ยมาเดินจะไม่เป็นไรหรอกเพราะว่าหน้าจอก็อยู่ที่บ้านท่านไม่ใช่แสงนี่ต้องมาทำร้ายระบบดวงตาของใครนะ ใช่ไหมฮะนะให้เข้าใจตรงนี้เอาไว้เนี่ยลุงทำวิธีคิดลุงออกเพียวนิจี้จับอะไรเพียวหมดพนักงานจะออกไปเพียวหมดมันเป็นหนึ่งเดียวกับสิ่งที่ลุงจับในความเป็นหนึ่งเดียวนะครับไม่รู้จับใครก็เหมือนกันจะเป็นลักษณะหนึ่งเดียวมันจะออสโมซิสเข้าไปให้มันจะเกิดเช่นขนลุกขนพองนี่เป็นต้นมันจะรับพลังงานนี่จะไวไวมากมากไอ้สิ่งที่มันยากเพราะสิ่งที่มันยากก็คือในตัวของท่านเนี่ยบรรจุสิ่งต่างมาเยอะมากอุปมาว่าสวมรองเท้าคู่เก่ามากี่ปีแล้วไม่รู้รองเท้าคู่นั้นน่ะแล้วก็เที่ยวไล่เที่ยวคือไปสถานที่แห่งนั้นเป็นเดือนเป็นปีหลายปีเพื่อที่ปฏิบัติอะไรต่างๆคู่เก่ามาหาลุงออกขอได้โปรดถอดคู่เก่าทิ้งไปจะสวมจะให้รองเท้าคู่ใหม่เนี่ยต้องคิดอย่างนั้นให้ได้นะจะได้จากลูกหมอได้ง่ายนะครับองค์ความรู้ที่ท่านสะสมมากับทางฝั่งผมมันคนละองค์ความรู้มั้งฝั่งผมก็คือ 1. จิตศาสตร์ 2. พุทธศาสตร์ 3. วิทยาศาสตร์ทั้งหมดกำลังทำในวิทยาศาสตร์นะ 4. ธรรมชาติของลุงมันทั้ง4ศาสตร์บูรณาการกันอยู่มันไม่ใช่ศาสตร์ใดศาสตร์หนึ่งนะครับขอทราบไว้สี่ศาสตร์นะจ๊ะนะจ๊ะก็ขอให้เข้าใจศาสตร์เหล่านี้วิทยาศาสตร์ก็คือหนึ่งแสงหนึ่งวิทยาศาสตร์ปฏิเสธเคมีโดยสิ้นเชิงนะศาสตร์เคมีไปต่อไม่ได้และอันตรายหมดนะครับวิชาเคมีเป็นวิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์จำด้วยครับที่เรียนกันมาคือวิทยาศาสตร์ประยุกต์แล้วมันจะเพียวได้ต่อเมื่อมันเป็นอะตอมมันเป็นก๊าซอะตอมนั่นคือเพียวได้กลุ่มเพียวได้ถ้าไปรวมกับอย่างอื่นเป็นโมเลกุลปุ๊บไม่มีสิทธิ์เพียวได้เลยครับจำหน่อยครับพวกอะตอมถ้าเป็นโมเลกุลจะไม่มีคำว่าเพียวนะครับจำด้วยครับถ้าเป็นอะตอมถ้าเป็นอะตอมเดี่ยวนะอะตอมเดี่ยวแต่นี่ถ้าบรรยากาศมันอยู่ในอะตอมเดี่ยวไม่ได้มันต้องเกาะกันเป็นพวงอยู่นะไม่รู้ไว้นะในชั้นบรรยากาศมันจะเป็นอะตอมเดี่ยวๆเหมือนเม็ดมะขามเป็นเม็ดอีกไม่ได้มันอยู่เดียวไม่ได้มันอยู่กันเป็นกลุ่มมันก็เป็นพวงโอเคนะให้เข้าใจในรูปแบบแค่เข้าใจครับเราไม่ต้องไปเจาะลึกเข้าไปถึงห้องแลบก็แล้วกันห้องแลบปล่อยเขางมขกเขาเองไปทำอะไรเรื่องเขา
มีไม่กี่คนหรอกครับมนุษย์ในห้องแลบอีกหน่อยก็ตายเพราะแลบบอกให้ก็ได้พวกเคมีตายเพราะเคมีบอกเพราะว่ากลิ่นไอมันเข้ามาปอดบอกไม่ทราบกลิ่นไอเวลาผสมนู่นนี่นั่นอย่างเช่นโซดาฟงโซดาไฟเนี่ยโซดาไฟเนี่ยใส่น้ำทีก็โหดทว่าขึ้นมาเลยนั่นแหละกลิ่นเดี๋ยวไปทำให้ปอดพังจะบอกให้ทราบนะพวกเคมีเนี่ยตายง่ายกว่าจะตายง่ายกว่าคนอาชีพอื่นครับนักเคมีกลุ่มแลบจะตายง่ายกว่ากลุ่มอื่นนะครับมันออสโมซิสมันอยู่ในตัวมันมาโดยลมหายใจมาด้วยอากาศบอกให้ทราบนะถึงจะปิดปากจมูกเนี่ยมันต้องเปิดจนได้แต่โอเคเขาก็พยายามเขาก็รู้อันตรายก็หาทางป้องกันเองนั่นแม้ตั้งชุบเหล็กชุบอะไรต่างๆทั้งนั้นนะครับแม้ตั้งออกเอิร์กไฟฟ้าไฟฟืนเนี่ยทั้งนั้นนะครับควันเคลิ้นมันโอ้โหนะเพราะฉะนั้นคนไหนที่มีปัญหาเรื่องสุขภาพฝั่งนี้มันจะช่วยได้โอ้โหเยอะแยะมากมายเลยครับไม่มันเหมือนเกิดมาช่วยอ่ะนี่ดีกว่าจะว่างไงโอเคเนาะพอนะครับจบข่าวครับผมนี่เปลี่ยนสีเลยไหม เปลี่ยนสี3-2โป๊ะโป๊ะแปลว่าจบนะหายใจชาตินี้อ้าวต่อไปนี้ลุงงอขอถามกลับได้ไหมชะนะจ๊ะท่านเกิด effective ยังไงวะมันมี effect ยังไงในกายของท่านเองอย่าให้ใครมาโกหกหลอกลวงครับสิ่งทั้งหมดตัวท่านมันผู้ที่รับทั้งหมดรับแล้วรู้สึกอย่างไรอธิบายความรู้สึกผ่านจอมาครับผมกดมาได้หนึ่งกดนำหน้าไปก่อนเลขสองก็ได้กดหนึ่งอธิบายผ่านความรู้สึกของท่านเองนะครับแล้วผมจะเพิ่มเติมให้ว่าขาดอะไรจะเพิ่มอะไรในแต่ละท่านแต่ละท่านนะครับถามค่ะถ้าเรามี